สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านย่างเนยแถวมอธรรมศาสตร์ได้ยินมาว่าเขามี3เมนูรับเอาใจสายกุ้งไอเราก็ตัวท็อปสายกุ้งซะด้วยเมนูแรกกุ้งผัดเนยใส่ไข่ขั้นตอนแรกก็เอาเนยใส่ลงไปกระทะตามด้วยกุ้งที่เราแกะเปลือกใส่ลงไปเลยพอกุ้งสุกก็ตอกไข่ใส่ลงไปใส่วิปครีมนิดหน่อยเพื่อความนัวสุดท้ายแล้วตบด้วยชีสโรยเข้าไปโรยเข้าไปเสร็จแล้วก็พร้อมรับประทานคำปุ่มปุ่มหมับเข้าให้หอมกุ้งหอมซุปเมนูที่2กุ้งห้อยขอบกระทะเมนูนี้ง่ายมากเอากุ้งที่ย่างไว้ตอนแรกมาห้อยไว้บนขอบกระทะแล้วก็เอาเนื้อเอาผักมาใส่ไว้ตรงกลางเพิ่มสีสันโอ้ my god กุ้งแดงๆจิ้มคำปุ่มๆหมักเข้าให้เยี่ยมไปเลยไปต่อที่เมนูที่3กะหล่ำผัดกุ้งใส่เนยหอมๆหอมๆขั้นตอนแรกทำเหมือนเดิมใส่เนยลงไปพอได้ที่แล้วก็ตามด้วยกุ้งแดงๆดูกุ้งสิเรียงกันเป็นแถวอย่างกะขบวนพาเหรดเพิ่มพอกุ้งสุกได้ที่ใส่กะหล่ำซอยลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันก็จบไม่รอแล้วขอชิมสักชิ้นจิ้มแม่งทุกน้ำจิ้มไปเลยหอมหวานกะหล่ำสุดยอดนอกจากบุฟเฟ่กุ้งแล้วที่ร้านเขายังมีเมนูให้ลองอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อของทะเลหรือของกินเล่นก็เยอะแยะไปหมดซ้อนผักเพื่อสุขภาพนี่ก็มีน้ำจิ้มก็สามารถปรุงเองได้เครื่องดื่มรีฟิลก็มีให้เลือกเยอะแยะกินได้ไม่จำกัดทั้งหมดนี้แค่ราคา219บาทเท่านั้นเองหรือถ้าใดงบน้อยร้อยเดียวทางร้านก็มีย่างเนยช่างเพียงขีดละ39บาทแค่เราตักเนื้อที่เราชอบหมูที่เรารักเอาไปช่างกินแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นไปเลยราคานี้แต่ฟรีน้ำจิ้มฟรีนะจ๊ะใครสนใจก็มาลองกันได้ที่ร้านย่างเนยสาขาธรรมศาสตร์วันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย